สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัศกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับต้องมีเอกสารราชการของตัวเองกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใบขับขี่ทะเบียนบ้านรวมไปถึงโฉนดที่ดินนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็คงจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับ แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าในการดูแลรักษาของบางอย่างนะฮะแล้วก็รักษาแบบผิดวิธีที่เรานั้นไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันจะกลับกลายเป็นส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับวันนี้ผมจึงนําเรื่องนี้มาเตือนคุณผู้ชมกันนะครับก็คือเรื่องของโฉนดที่ดินของเรานั้นถ้าสมมุติเราเอาไปเคลือบพลาสติกแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าจะถือว่าเป็นเอกสารที่ชํารุดทันทีครับโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรนะครับ แล้ววิธีการในการรักษาโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องนั้นเราควรจะทําอย่างไรรวมถึงวิธีในการเช็คโฉนดที่ดินของจริงนะครับว่าของจริงกับของปลอมนั้นนะฮะเราจะเช็คกันอย่างไงวันนี้เราจะไปสแกนเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินนะครับว่าควรจะต้องรู้ ในเรื่องของการถ้าเราเอาโฉนดที่ดินไปเคลือบพลาสติกอันนี้จะเท่ากับชำรุดครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะทําให้ไม่สามารถที่จะพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้นะครับเช่นเรื่องของการโอนการจำนองนะครับในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดถ้าใครสังเกตเนีนะ่ยสมมติถ้าเราพลิกไปดูก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีการเขียนรายละเอียดอันนั้นไม่สามารถทําได้จึงถือว่าเท่าไปเคลือบปุ๊บจะกลายเป็นโฉนดชำรุดนะครับ ทำให้ต้องเสียเวลาในการที่จะติดต่อราชการหรือว่างานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้โฉนดที่ดินแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่าการเคลือบพลาสติกโฉนดที่ดินนั้นเท่ากับโฉนดชารุดนั่นเองนะครับแล้วสมมุติถ้าใครพลาดไปแล้วล่ะเอาไปเคลือบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะแก้ไขยอย่างไรอ้าวมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับสมมุติใครเผลอไปแล้ว นำฉนดที่ดินที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปเคลือบพลาสติกแล้วหากต้องการใช้ใบฉนดที่ดินในการทำรายการต่างๆนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าจะไม่สามารถที่จะทำได้ในใบนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมีการสร้างใบแทนฉนดที่ดินที่ชำรุดนะครับซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ30วันนะครับแล้วก็ด้านหน้าฉนดที่ดินเนี่ย ตรงบริเวณเหนือครุฑก็จะมีคําว่าใบาแทนกํากับไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับใบแทนโฉนดที่ดินนี้เนี่ยนะครับมีสถานะเทียบเท่ากับโฉนดที่ดินเดิมทุกประการไม่ต้องตกใจไปผมเชื่อว่านะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเคยเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนแต่จะเสียเวลาสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดนั่นเองนะครับทีนี้ เรามาดูวิธีที่ถูกต้องดีกว่าสําหรับการที่จะดูแลรักษาโฉนดที่ดินนะครับว่าควรจะมีวิธีในการดูแลอย่างไราามาดูกันข้อที่1ข้อแรกครับเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วห้ามนําไปเคลือบพลาสติกเพราะว่าโฉนดนั้นจะก,กลายเป็นโฉนดชํารุดทันทีเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมต่างๆในรายการหลังโฉนดที่ดินได้นะครับอันนี้อย่าวาไปเคลือบนะข้อที่1 ถัดมาครับในข้อที่2เขาบอกว่าไม่ควรพับนะเพราะว่ารอยพับเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการฉีกขาดในภายหลังได้นะครับคุณผู้ชมเพิงเคยเห็นฉนวดเก่าๆบางฉบับใช่ไหมครับที่กระดาษเนี่ยจะเปื่อยและตามรอยพับต่างๆที่มันพับมาเป็นเวลานานนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะเสียเวลาที่จะต้องไปทําใหม่กันอีกดังนั้นพยายามอย่าพับนะครับข้อถัดมาครับข้อที่3เาบอกว่าเราเนี่ย ควรที่จะหาซองเป็นซองพลาสติกลักษณะนี้นะครับมาใส่ฉนดที่ดินไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุดนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเพราะซองพลาสติกนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาไม่ให้ฉนดเนี่ยเสียหายแต่ต้องย้ํานะครับว่าซองพลาสติกเท่านั้นไม่ต้องเอาอไปเคลือบนะครับต้องย้ํากันมาทางนี้ครับข้อที่4ข้อที่4ี่ก็บอกว่าควรที่จะเก็บไว้ในที่ที่แห้งนะครับหากมีความเปียกชื้น มันอาจจะทำให้เกิดเชื้อราหรือว่ากระดาษเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยได้ง่ายหรือข้อความต่างๆเนี่ยมันอาจจะเละเลือนได้นะครับดังนั้นต้องเก็บไว้ในที่แห้งข้อที่5ครับควรที่จะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไม่สูญหายหรือว่าถูกทำลายได้โดยง่ายนะครับนะที่สำคัญระวังต้องให้รอดพ้นจากหมอดนะหมอดปลวกหนูหรือว่าสัตว์ต่างๆที่มันอาจจะมามามา,มากัดมาแทะนะขน,นของเราได้รวมถึง เด็กๆหนูๆลูกๆที่บ้านด้วยนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเก็บไว้ที่ไหนเราต้องจําให้ได้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเอาไปเก็บไว้ไหนบางคนเนี่ยเก็บไว้ดีเกินไปนะครับดีเกินจนเวลาที่จะใช้เนี่ยหาไม่เจอนะครับต้องไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกใบใหม่อันนี้ก็ไม่เอานะครับและสําหรับวิธีหลายคนถามว่าวิธีในการตรวจสอบนโฉนดที่ดินว่าแบบไหนมันของจริงหรือว่าแบบไหนมันของปลอม จะมีจุดสังเกตอย่างไราถามกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับเขาบอกว่าข้อแรกเลยดูตรงนี้ครับดูที่ตราครุฑนะตราครุฑเนี่ยขนาดรูปแบบลักษณะของครุฑเมื่อมันพิมพ์ออกมาแล้วจะต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีแดงไม่พอนะครับจะต้องมีลายเส้นเป็นสีดำนะครับตัดอย่างชัดเจนนะครับโดยอาจจะนำโฉนดใบอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบดูก็ได้เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ข้อที่1ข้อที่2ครับสมมุติถ้าเรายกโฉนดขึ้นมาส่องกับแสงแล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะต้องเห็นลายน้ํารูปครุฑมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมประมาณ10เซนติเมตรนะครับส่วนตัวอักษรข้อความคําว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวโค้งตามรูปวงกลมยาว10.5เซนติเมตรนะครับนี่คือข้อที่2นะลองหยิบมาดูกันนะครับใครอยู่ในมือตอนนี้ถัดมาข้อที่3ครับถ้าเราไปดูเนื้อกระดาษ เนื้อของกระดาษนะครับจะมีเส้นใยไหมสีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงอมม่วงโอยในเนื้อกระดาษความยาว0.3ถึง1.5เซเมตรนะครับโดยเส้นใยไหมดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบลักษณะบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่จมอยู่ในเนื้อกระดาษก็มีและบางส่วนก็จะลอยอยู่เหนือกระดาษก็มีนะครับลองสังเกตดูถัดมาในข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบโดยการนำเอา โฉนดที่ดินเนี่ยไปที่สํานักงานที่ดินใกล้บ้านเลยอันนี้ง่ายมากนะครับหากดูด้วยตัวเองแล้วเอ้ไม่มั่นใจว่าจะโดนโฉนดปลอมหรือเปล่านะครับก็ให้เข้าไปตรวจสอบที่สํานักงานที่ดินได้เลยนะครับพีพีเจ้าหน้าที่เขายินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับในการตรวจสอบโฉนดว่าจริงหรือปลอมนะครับสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับ บางครั้งสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นการรักษาแต่กลับกลายเป็นการทําลายโดยไม่รู้ตัวจากฉนดที่ดินที่เป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อเราดูแลรักษาผิดวิธีก็จะกลายเป็นเอกสารที่ชํำรุดเสียหายทำให้ต้องเสียเวลานะครับที่จะต้องไปทำใหม่เสียค่าใช้จ่ายในการาต้องไปออกใบแทนอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับอย่าเผลอไปเคลือบฉนดที่ดินโดยพลาสติกนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y u u t u h anel นะครับชื่อว่า news nbt2hd นะครับหรือว่าจะเซิร์ชไปเลยครับว่าสแกนข่าวร้อนนะครับแล้วก็คลิกต่อไปก็จะพบกับเรื่องราวต่างๆของสแกนข่าวร้อนแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวััคข้ามแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ